เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานายอภิชาติโตดิโรกเวชอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนำภาคเอกชนเข้าเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรชุมชนผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ตและชุมชนแม่บ้านเครื่องแกงทำมือทำข้าวยำและเข้าเยี่ยมชมชุมชนนมแพะชุมชนพืชผักปลอดภัยภูเก็ตอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตตลอดจนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติบ้านมานิกศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริหมู่ที่7ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและร้านพรทิพย์ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงธุรกิจขนาดย่อมสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นต้นแบบร้านเทรดเดอร์ของภูมิภาคที่มีปริมาณการซื้อขายและการพัฒนาสินค้าโอท็อปจนประสบความสำเร็จโดยมีนายประเจตอักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนายฐาปนะสุริวัฒนภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนางวรรณชนีจิราธิวัฒน์ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลเข้าร่วมโครงการด้านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนกล่าวว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็น1ใน12คณะกรรมการประชารัฐโดยรัฐบาลต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดโดยจะให้ภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าการปรับปรุงสินค้าการพัฒนาสินค้าและที่สำคัญคือการตลาดและการจำหน่ายสินค้าเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ภาครัฐไม่มีความชำนาญแต่ภาครัฐจะมีความชำนาญด้านความต้องการของชุมชนเพื่อนำข้อมูลจากความเป็นจริงมาประสานกันระหว่างภาครัฐและก็เอกชนโดยจะทำในลักษณะเช่นนี้ในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องของภาคใต้ด้านนายฐาปนะเปิดเผยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสำรวจความต้องการการแก้ไขปัญหาการให้ข้อเสนอแนะกับชาวบ้านในพื้นที่ภูเก็ตเพียงแค่เรามีความตั้งใจนะครับว่าถ้าได้มีโอกาสมาทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ตรงนะครับกับความต้องการแล้วก็ในใจที่ทุกท่านเองอยากจะเห็นนะครับเรามองว่าภูเก็ตเป็นพื้นที่นึงที่มีศักยภาพมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับเราอยากจะพลิกฟื้นนะครับภูเก็ตนะครับให้อยู่ในสายตาชาวโลกนะครับทั้งที่เราได้มีโอกาสสำคัญนะครับได้รับรางวัลมากมาย